Pro 5G สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Dress My Love ชุดนี้พี่จันทร์ผ่านการแต่งตัวค่ะไม่ว่าทั้งจากคู่รักคู่เพื่อนคู่แฟนคู่จิ้นหรือว่าคู่ไหนๆก็ตามค่ะที่ผ่านมามีหลายคู่แล้วครับที่เขามาจัดเสื้อผ้าให้การเปลี่ยนสไตล์กันในรายการของเรานะครับใช่ค่ะมีอะไรบ้างแต่ที่แน่นอนนักร้องนักร้องมาแล้วนักร้องมาแล้วนักแสดงมาแล้วเซเลบมาแล้วเลยค่ะแต่คนบ้าที่ยังไม่เคยมารายการเฮ้ยจริงฉันคนบ้ามารายการเลยเหรอก็ควรมีบ้างเหรอเออจะได้ครบรถแขกรับเชิญของเราครับฝ่ายชายเนี่ยถือว่าเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรอารมณ์ดีลำดับต้นๆของประเทศเฮ้ยทำงานมาตั้งแต่เรายังตัวเท่านี้ตัวเท่านี้จนเดี๋ยวนี้เราตัวกันขนาดนี้เขาก็ยังอยู่ในวงการอย่างสง่าผ่าเผยอีกคนหนึ่งนะครับคือหญิงที่มีปัญหาทางด้านของสติแต่เขาได้ใช้ปัญหาตรงนี้ในการเป็นอาวุธลับของเขาในวงการบันเทิงใช้ความไม่ปกติของเขาในการทำงานทุกวันนี้แล้วประสบความสำเร็จด้วยถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับพวกเขาทั้งสองคนเลยครับเสนาหอยกิติศักดิ์และซาร่าฮูลเลอร์คู่พี่น้องสุดซีพิธีกรสุดฮาเสนาหอยและซาร่าฮูลเลอร์คู่ซีต่างวัยที่มาพร้อมกับเสียงหัวเราะที่มีแฟชั่นไม่เป็นสองรองใครสวัสดีครับ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 ถึงขนาดต้องย่อต่ำเดินเก่งเลยนะคะเดี๋ยวพี่นี่ช่วยดูคนที่มากับพี่เอ้าเอามาด้วยเหรอหรือว่ามาคนเดียวคุณเลิกก่อนเขาคุยถึงเราสองคนใช่แต่เขาไม่ค่อยให้เกียรติเราเท่าไหร่ใช่เราก็ไม่ต้องให้เกียรติเขาเราก็จะอยากยืนตรงนี้ก็ได้ไม่ให้เกียรติคุณเราให้เกียรติคุณเสมอนี่ถามก่อนคู่นี้ตอนแรกผมเห็นสคริปต์ว่าคู่นี้จะมาผมก็ยังงงว่าไปซี้กันได้ไงพี่หน่อยซาร่าผมต้องบอกว่าเมื่อกี้มองหน้าซาร่าแล้วก็เฮ้ยซาร่าจำได้ป่ะวันนั้นเนี่ยที่เรามาทำรายการที่กันตนาบางใหญ่คนนี้เขาเพิ่งกลับมาจากจีนใช่มากับ AF ด้วยวันนั้นแล้ววันนั้นมาเล่นเกมที่นี่ครั้งแรกกับพี่หอยมาด้วยกันเป็นเกมโชว์ครั้งแรกเป็นเกมโชว์ครั้งแรกแล้วเขาก็ปล่อยมุกอะไรบางอย่างตั้งแต่วันนั้นมาก็คือพี่หอยก็มีงานในวงการให้เราไปร่วมงานมากขึ้นแล้วก็มีเป็นโอกาสได้เป็นพิธีกรกับพี่ๆวงการตลกด้วยด้วยฝีมือของเขาและความผิดปกติของเขาใช่ๆมันบวกกันทุกอย่างใช่มันเสริมกันถามเรื่องที่เกี่ยวกับรายการเราบ้างดีกว่าเรื่องของการแต่งตัวสองคนนี้แบบดูคนละแนวเหมือนกันนะถ้าพูดถึงเรื่องแฟชั่นใครนำใครตามคะคือเอาตอนเนี้ยหนูว่าพี่หอยไม่พี่หอยนำหรอใช่พี่หอยนำหอยแต่งตัวแนวไหนเป็นพิเศษครับแนวเนี้ยแนวนี้เลยคือหอยเขายีนหน่อยชอบยีนแบบญี่ปุ่นหน่อยซึ่งหน้าตาเราก็ไม่ได้หรอกนะใช่ค่ะแต่เราก็พยายามจะวินเทจอ่ะวินเทจแบบว่าเออแต่อย่างเขาใส่ปั๊บเหมือนวินโมไซค์จริงๆชอบแต่งตัวแบบนี้แหละแบบญี่ปุ่นเนาะนิดๆยีนเอาตรงๆนะไม่มีใครรู้เลยนะว่าเรามาเจอกันในวันนี้ไม่มีการนัดกันมาเลย เราดันใส่ยีนมาเหมือนกันพี่ก็เลยจะบอกว่านัดแน่ๆเพราะว่าเป็นแบบไม่ได้นัดเลยไม่ได้นัดเลยแล้วก็ตอนนี้พี่หอยเขาจะมีเวลาเจอกันไปตามกองเขาจะชอบมีเสื้อน่ารักเสื้อเก๋ๆคือส่วนใหญ่ผู้ชายหลายๆคนที่แบบไปทำถ่ายรายการก็จะใส่แบบเสื้อง่ายๆถอดง่ายเป็นชุดแต่พี่หอยเนี่ยจะเป็นคนนึงที่แบบเฮ้ยมีคาแรคเตอร์ในเสื้อเสื้อจะต้องมีแบบแพทเทิร์นมีลายมีการ์ตูนมีอะไรที่แบบเฮ้ยพี่แต่ตัวน่ารักอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งเลยเวลาไปกองทำความรู้จักทั้งคู่ไปพอประมาณไม่ต้องคุยกว่านี้ไม่ต้องนั่งโซฟากันแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าภารกิจของเราวันนี้เขาจะจัดชุดให้กันเป็นยังไงไปจัดกันเลยตาดีแบบนี้ใสมากเลยอะอะไรเด็กอะกินผักกินน้ำเยอะๆกินผักซาร่าเยอะใช่เลยต้องซาร่าไม่ได้ปวดหัวแต่ต้องเป็นซาร่าจอดรถเพื่อความปลอดภัยเนแต่งหน้าเองแต่งหน้าเองการแสดงอย่างไรเนี่ยพี่หอยสวัสดีค่ะพี่หอยนี่
อยู่ไหนเนี่ยวันนี้หนูมาถ่ายรายการค่ะพี่ขอความช่วยเหลือหน่อยดิตอนนี้พี่ทำไร่วินฟาร์มปลูกผักกับพี่วินลี่เป็นผักออร์แกนิก 100% อยากจะให้น้องช่วยรีวิวให้ด้วยเราช่วยหอยได้ทุกอย่างที่มีไอเดียคือสไตล์การแต่งตัวอยากได้เป็นแบบว่าชาวไร่ญี่ปุ่นไอแบบเยี่ยมๆน่ารักกับแบบตายายอ่ะได้สิคะพี่แล้วก็เป็นแบบชุดเดรสสวยๆน่ารักน่ารักได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยเอาตรงนะวันนี้ได้ไหมพี่หอยหนูทำให้พี่หอยได้ทุกอย่างเลยแต่แค่พี่หอยหาชุดให้หนูได้ไหมล่ะเอางี้เดี๋ยวพี่จัดชุดให้แล้วเดี๋ยวไปหาที่สตูได้ป่ะอ้าวได้พี่มารับหนูด้วยนะโอเคเจอกันค่ะคุยป่ะล่ะคุยกันป่ะครับสามปัดด้วยนะคะคุยกับตัวเองด้วยกันน่าจะได้ไปเที่ยวไร่ที่หอมเดี๋ยวอุ้มตลอดอยากเห็นแล้วจะเป็นยังไงตัวเองแล้วยิ่งเจอคนสวยๆอย่างเราแต่งตัวดีๆอ๋อเดี๋ยวเขาได้ญี่ปุ่นว่าดูดีนะเนี่ยพูดเองเลยไปแล้วแนวมือสองดีกว่าในโจทย์วันนี้โจทย์ต้องรีวิวสไตล์อะไรนะเป็นชาวไร่ชาวสวนญี่ปุ่นสไตล์ซาร่าแต่งตัวปกติก่อนที่พี่หอยจะจัดให้เป็นยังไงคะปกติก็กางเกงยีนเสื้อยืดเสื้อยืดกางเกงยีนนี่คือปกติแล้วรองเท้าเป็นไงรองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบยันเกิร์กกี้เกิร์กกี้แล้วเราไปงานอย่างเงี้ยชุดเชิ้ตเราต้องซื้อไหมหรือว่าเราใช้วิธีอะไรยืมใช่แล้วมีคืนต้องไหมคะคืนประจำค่ะคืนประจำคืนชุดอ่ะคืนตำหนิให้ค่ะคืนตำหนิให้ค่ะเนี่ยแม่พี่หอยเห็นตรงนี้แต่เมื่อกี้ก็มีช็อตอยู่มีช็อตอยู่ขอคิดนิดเดียวพี่หอยหนักใจไหมต้องไปแต่งตัวให้ซาร่าคือจริงๆแล้วเราคิดคอนเซปต์ไว้ว่าเราเคยเห็นเกษตรกรญี่ปุ่นผมก็เลยนึกมองภาพเป็นตายายทำนาปลูกข้าวสัก10ไร่เขาจะอยู่กันแค่2คนแล้วก็จะอบอุ่นก็เลยคิดว่าจะอยากเป็นสไตล์แบบนั้นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่ถ้าแถวบ้านหนูแล้วทำอะไรแบบนี้เสียงดังมากเลยทำไมทำไมอ่ะไปทำไมทำไรเหรอทำไรเราคุยเรื่องทางครับแต่วันนี้พี่หอยทำฟางพี่หอยไม่คิดจะมีติดไม้ติดเฮ้ยมีเฮ้ยมีเนี่ยโหดีเลยดีเลยไหนไหนไหนพี่หอยเอาละยกมาหน่อยเอามาให้เลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปให้ลูกกินหน่อยโอ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ชอบทำไมอ่ะชอบกินพวกโก้เอาเป็นว่าตอนนี้อยากเห็นแล้วล่ะค่ะว่าชุดที่พี่หอยจะจัดให้ซาร่าออกมาแนวไหนเอาเป็นว่าไปจัดกันต่อเลยกี่ละ39บาทโอ้ยดีต้องที่นี่เลยเอาอีกเท้าเอาอีกเท้าเฮ้ยของดีของดีที่หมอไม่เคยไปร้านนี้จากไปไปหน่อยอ่ะกี่ละ39คุณเลือกเลยไปไหนดูท่าเดินนี่เราต้องหาชุดแบบชาวไร่ชาวนี่แบบเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยคุยกันตัวเองเนี่ยเรารู้สึกเลยเราเรียกลำพูลำพันชาวไร่ญี่ปุ่นเดี๋ยวแบบเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่มันจะต้องออกเป็นแม้กระทั่งคนขายก็ไม่มีเอี้ยมหน่อยไม่มีเอี้ยมไม่มีอ่ะมีนิดแล้วก็ไม่อยู่อันเดียวดูเหงาว่าชุดเดรสโอ้ยจะไปหาเลยหน้าเท้าเลยสายญี่ปุ่นไม่ได้นะสายญี่ปุ่นไม่ได้นะก็ได้ก็ได้ได้ของตัวเองหรือเปล่าใช่มันก็มีแผ่นหรือว่าจะเอาแนวนี้โอ้โหญี่ปุ่นมากคิโมโนมันเลยไหมคิโมโนมันจะทำงานยากญี่ปุ่นติดมันต้องเดินแบบอย่างเงี้ยสอยเท้าญี่ปุ่นไม่ได้ได้ท่าทางชั้นนี้น่าจะไม่มีเขาเรียกว่าขุมสมบัติน่าจะอยู่ชั้นสองชั้นสองมีสามสามชั้นโอ้โหเฮ้ยแล้วมันของญี่ปุ่นจริงดีจริงมันขีดเลยเป็นขีดเลยนี่มันเหมือนแม่เขาถูกใจหรอเลือกเขาถูกใจผมดีกว่าลองดูยังไงน้องไม่ต้องใส่เฮ้ยเดรสยีนไหมเดรสยีนไหมแต่อันนี้น่าจะกองกับพื้นเพราะว่าซาร่าตัวไม่ค่อยสูงตัวไม่ค่อยสูงนะน่าจะประโยชน์นะเวลาไปไล่แบบเป็นกองอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนกวาดไปบนนี้อะไรต้องระวังไปดูดีไหมเออไม่
ถามเองตอบเองเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยสีเขียวไม่เฉยเจออันนี้เฉยเฮ้ยอันนี้พี่เลือกเองพอได้นะมันเขียวนะมันเขียวนะเขียวแล้วมันเป็นกิโมโนนะกิโมโนนะอันนี้หายากนะก่อนเลยคุยคนเดียวแบบน่าจะเป็นดีไม่ใช่ยุโรปออกทางเอเชียหน่อยออกทางเอเชียเอเชียมาคะแนนปะนั่นแหละสิยืนเอเชียกับยุโรปมันเป็นยังไงยืนเอเชียเรื่อยเดียวยาเอาตรงๆนะซาร่าไม่เคยเลือกเสื้อผ้าให้ผู้หญิงนอกจากฉันนะหรืออาจจะอุ่นกระปั๊บนะนี่ด้วยแล้วก็ดูมัดแมนลองดูลองเก็บๆนะไอเอาไปก่อนอันนี้ก็ไปก่อนอุ้ยน่ารักมันจะดูแบบมันจะดูแบบน่ารักด้วยแล้วก็สมบูรณ์สมบัติด้วยเอออันนี้แนวยีนเลยอุ้ยที่แนวล่าเลยเนี่ยหมดเลยว่ะเฮ้ยอุ้ยแนวร่วมทั้งเราป่าตัวนี้คือซาร่ามาแล้วมาแล้วนี่ดียีนแบบชายเอเชียเออมีกระดุมมั้ยเกี่ยวปะวะเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้มันเป็นกระโปรงใช่มันเป็นกระโปรงด้วยเออนึกว่ากางเกงเนี่ยกระโปรงเอ้ยได้เลยได้เลยอันนี้ได้เลยหลังจากได้ชุดยีนอันนี้แล้วเนี่ยผมคงต้องหาเสื้อข้างในหาความเป็นสกอยมาเนี่ยลองเลือกเสื้อขาวอะไรดีกว่าไอ้นี่เอ้ยญี่ปุ่นเลยอาโนจริงจริงมันดูสะอาดจบมันดูพร้อมทำงานมันดูญี่ปุ่นจบชุดไร้เรียบร้อยแล้วที่ผมว่าลงตัวมากคราวนี้ชุดเรสดีกว่าจัดไปนี่เรสอันนี้ไม่ใช่เรสอันนี้ใส่แล้วเดทแน่ๆอันนี้เรสไม่เดี๋ยวชิ้นสุดขีดชิ้นสุดขีดแล้วอันนี้อยู่หน้าเขาอีกหน้าเลยหน้าบ้านพี่เลยเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอันนี้ใครของใครของใครไม่อยู่ในมือเราบ้าหรือไงเฮ้ยดูเดรสอาจจะไม่เข้ากับวินฟาร์มหรือจะไม่เอาเดรสจบตรงนี้เลยกำแน่นบอกเลยว่ากำแน่นมากชอบกิโมโนไม่รู้เดี๋ยวพี่ชอบมากอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องหาแบบกระโปรงดีกว่ากระโปรงกระโปรงกระโปรงไปวินเทจของญี่ปุ่นอันนี้วินเทจมากเดี๋ยวหาเสื้อข้างในสักนิดนึงขาวๆอันนี้ไหมแจมโบ๊ะว่าใช่อ่ะจบแต่เดี๋ยวไปเอาแอคเซสซอรี่เพิ่มไปชนิดนึงจบไปแล้ว2ชุดแต่ยังไม่สมบูรณ์เดี๋ยวกลับมาดูคุณหอยเลือกเครื่องประดับกันต่อค่ะเลือกพวกตู้เย็นเลือกพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับผู้หญิงบ่อยอันนี้จริงจริงไม่จริงผมจะไม่ปฏิเสธสักคำเขาแซวไม่ใช่เรื่องจริงใช่ปะจริง